ตอนนี้ครับหงแดงลิเวอร์พูลต้องยอมรับนะแฟนบอลนะครับเพราะว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลเองไม่มีแผนซื้อใครเลยในตลาดรอบนี้นะครับที่กำลังจะปิดตัวแล้วเนี่ยรอจูบเบลแฮมคนเดียวตอนซัมเมอร์เลยนะโอ้โหต้องบอกว่าแฟนบอลของลิเวอร์พูลหลายๆคนครับไม่ค่อยประทับใจฟอร์มการเล่นของทีมรักสักเท่าไหร่ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะครับพร้อมเรียกร้องให้มีการเสริมตำแหน่งมิดฟิลด์อย่างเร่งด่วนเลยแต่ว่ายังไงก็ตามครับดูเหมือนว่าเสียงเรียกร้องของแฟนบอลไม่ดังไปถึงแอนฟิลด์ครับเพราะเชื่อว่าจะไม่มีใครย้ายเข้ามาก่อนเดดไลน์ในวันนี้แล้วนะครับแม้อยู่กลางตารางก็จริงครับสำหรับลิเวอร์พูลแต่ตามหลังแมนยูอันดับ4ถึง10คะแนนสื่ออย่างเดลเมลก็บอกว่าลิเวอร์พูลครับไม่มีแผนเสริมแกร่งในเวลานี้แล้วนะครับแต่ยังมีมุมตรงกันข้ามกันครับเนทฟิลิปกองหลังตัวสำรองคนนี้กำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรครับแต่ว่าเจเกนคลอปกุนซือของลิเวอร์พูลก็ไม่อยากปล่อยนักเตะออกไปเพราะว่าเวอร์จิลฟันไดยังมีการบาดเจ็บอยู่นะครับหลายๆคนตอนนี้ครับเชื่อว่า FSG เนี่ยจะทุ่มสมาธิและกำลังทรัพย์ไปกับการเซ็นจูดบิลลิงแฮมมาจากบรูซเซียดอทมูลในช่วงซัมเมอร์แทนนะครับก็คือเพ่งเล็งอยู่คนเดียวเลยอะไรประมาณนั้นแต่ว่ายังก็ตามครับลิเวอร์พูลไม่ใช่สโมสรเดียวที่สนใจแข่งอย่างชูบลิงแฮมนะเพราะว่ามีเรอัลมาดริดของลาลิก้าสเปนด้วยที่อยากจะได้ตัวไปร่วมทีมเหมือนกันนะครับยักษ์ใหญ่ของลาลิก้าเลยว่าสั้นนะครับก็ตอนนี้ครับไม่น่าจะได้ใครแล้วสำหรับลิเวอร์พูลในช่วงตลาดรอบนี้ครับที่จะปิดตัวแล้วนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์มาได้ครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม